ันนี้เราไปสุพรรณบุรีมีผู้ต้องหาหนีการฟังคำพิพากษาจากนนทบุรีแต่งานนี้มันเป็นหมายของศาลแขวงธนบุรีผู้ต้องหาเดิมทีมีลำเนาอยู่แถวนนทบุรีแถวบางบัวทองแล้วก็หนีไปล่าสุดเราไปพบว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงแยกปู่พญาใกล้ๆเลยตัวเมืองสุพรรณบุรีที่ไปไม่ไกลเมื่อวานไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงร้านจะเพิ่มเติมทางซ้ายมือเลยปั๊มเชลไปก่อนเลยมันจะเจอปั๊มเชลมันเลยปั๊มเชลไปก็จะเจอเป็นแผงเป็นเพลินขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งไก่ย่างส้มตำอยู่ทางซ้ายมีตัวผู้ต้องหาได้อยู่ในร้านนั่นแหละเปิดขายสองคนผัวเมียทีนี้เราส่งคนไปรอไปอยู่ข้างหน้าแล้วให้เขาไปสังเกตพฤติกรรมก็มันจะโทรคอนเฟิร์มว่าแต่งเสื้อผ้าสีอะไรตอนนี้อยู่หน้าร้านหรือหลังร้านเนี่ยวะมันอยู่อ้าวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกแล้วนี่ตอนนี้กูจะถึงปั๊มเชลแล้วเดี๋ยวมันถ้ามันเข้ามาโทรมาเลยนะมันใส่เสื้อสีอะไรวะใส่เฉพาะสีขาวดำใส่หมวกนะงั้นเดี๋ยวกูรออยู่ปั๊มเชลก่อนนะมันไปซื้อของอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวรอปั๊มเชลนี่นะถ้าเกิดเรามาโทรเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาเขาจะโทรมาเดี๋ยวเรารออยู่ที่ปั๊มเชลตัดแต่งบ่ายเพราะว่าร้านก็อยู่ข้างหน้านี่เลยปั๊มเชลไปหน่อยพ่อมันปิ้งไก่อยู่อ่ะจัดการเนี่ยว่าเนี่ยอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเรื่องอะไรไม่รู้ที่ไหนผมมาตามหมายคุยก็ไม่มีผลเพราะว่ายังไงก็ต้องไปศาลเดี๋ยวพี่ไปตามไปที่แท็กซี่ไหนนะพี่มีอะไรใช้ไม่เยอะเลยนะไปแสดงตัวเฉยๆได้ได้ไปแสดงตัวเฉยๆเยอะเกินแล้วศาลไม่แล้วศาลผมไปด้วยได้ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวไปตามไปมาไม่เจอกันเดี๋ยวเข้าไปจุดนี้แหละไม่ใช่แล้วเราต้องถามถามใครนี่ก็คือเอาโทรศัพท์ไปเครื่องนึงไม่ให้ไปเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อเครื่องนี้ที่โทรได้
ี๋ยวโทรศัพท์ไปให้พ่อไหมอยู่2เดือนเองมันก็เก็บทุกเดือนไปบอกเขาเลยไปบอกเขาเลยผมไม่รู้ผมมีหน้าที่มาเอาไปส่งสารพ่อกำลังเข้าไอ้นี่เข้าไปเนี่ยรถกำลังติดไฟแดงอยู่ตรงตูดซอยกับตันแมสเนี่ยฝั่งราชพฤกษ์เนี่ยรอพ่อที่ศาลเหรอโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียว